ยิ้มแหมอยากไปโรงเรียนบ้างคงสนุกดีนะฉันเคยเดินผ่านโรงเรียนใกล้บ้านเห็นเด็กๆวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานอยากเข้าไปเล่นด้วยแต่ไม่กล้าเลยยืนดูเฉยๆเด็กๆไปโรงเรียนแล้วสนุกเพราะมีเพื่อนมากเวลาเข้าเล่นกันหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดูแล้วสบายใจใช่สิวันก่อนเห็นพระจันทร์ยิ้มยังสบายใจเลยสงสัยว่าแมวเนี่ยยิ้มเป็นไหมไหนวิเชียรมาศยิ้มให้ดูหน่อยสิยิ้มยังไงล่ะไม่เคยยิ้มนี่ยิ้มไม่เป็นนี่เกิดมายังไม่เคยยิ้มเลยอาการบางอย่างคนเท่านั้นจึงจะทำได้อย่างเช่นยิ้มหรือหัวเราะเนี่ยแมวธรรมดาทำไม่ได้หรอกถ้าแก้วเต้นยิ้มคงดูเหมือนจะกัดมากกว่าอย่าพยายามเลยยิ้มเขียนยอยักษ์สระอิไม้โทมอม้ายิ้มหมายถึงอาการที่แสดงให้ปรากฏเช่นชอบใจพอใจถ้ายิ้มแล้วก็ทำให้ใบหน้าดูสวยขึ้นด้วยแล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสอนศิลป์สุดสัปดาห์ในวันนี้นำท่านผู้ชมมาชมงานจิตรกรรมสีช็อกโดยจารุศักดิ์วิมุกมนนะคะซึ่งถ่ายทอดให้เห็นถึงการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคียงคู่ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมถึงพระราชจริยวัตรของทั้งสองพระองค์ในนิทรรศการชุดจารึกรอยพระยุคลบาทค่ะภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับบนสะพานขณะมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรเป็นภาพความประทับใจหนึ่งที่จารุศักดิ์วิมุกมนนำมาสร้างสรรค์เป็นงานจิตรกรรมเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระองค์ในผลงานชุดจารึกรอยพระยุคลบาทผลงานกว่า50ชิ้นเป็นการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคสีพาสเทลโดยนำเหตุการณ์ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงงานในที่ต่างกันมาผสานเข้ากับจินตนาการของศิลปินเพื่อให้เกิดความงามทางด้านจิตรกรรมและสื่อให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจต่างๆในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตประสบนิกรผู้ยากไร้ของพระองค์และเพื่อให้เห็นถึงความงามสง่าในด้านพระราชจริยวัตรและความงดงามของลายเส้นและสีจารุศักดิ์จึงถ่ายทอดเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือแผนที่และทอดพระเนตรไปเบื้องซ้ายส่วนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งอุ้มเด็กทารกไว้ในอ้อมพระอุระมาสร้างสรรค์บนกระดาษสีเหลืองและสีแดงเพื่อแสดงถึงอิทธิพลของสีในการสร้างอารมณ์ที่ต่างกันของภาพที่มีเนื้อหาเดียวกันพร้อมกันนี้ศิลปินยังนำพระอิริยาบถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์ทรงงานอยู่ท่ามกลางราษฎรมาถ่ายทอดไว้ในภาพเดียวกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศส่วนผลงานเสด็จเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมากเป็นการนำเหตุการณ์เมื่อครั้งฉลองพระชนมพรรษาครบ3รอบในวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2506มาถ่ายทอดด้วยสีสันที่หลากหลายของเครื่องขบวนพระราชพิธีนอกจากนี้แล้วนิทรรศการจารึกรอยพระยุคลบาทยังมีพระสาทิสลักษณ์พระบรมวงศ์จัดแสดงด้วยซึ่งผลงานทั้งหมดนี้ศิลปินได้เขียนรวบรวมไว้กว่า10ปีและไม่เคยนำออกแสดงมาก่อนเป็นการบันทึกเรื่องราวความประทับใจของศิลปินที่สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะคะและนิทรรศการในครั้งนี้จะจัดแสดงไปจนถึงวันที่15มกราคมปีหน้าที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะWe'll be right back.
สวัสดีครับในวันที่25พฤศจิกายนนะครับเป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าครับผมขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท่านครับร่วมกันบริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับเราจะนำเงินส่วนนี้ไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อนำมารักษาทหารที่รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับอันดับแรกคนไทยขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพรนามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไปนายกรัฐมนตรีกลับจากต่างประเทศวันแรกภารกิจแน่นประเดิมงานแรกตอบโต้เรื่องเอกสารลับกระทรวงการต่างประเทศพร้อมเปิดงานปีแห่งความปลอดภัยตั้งเป้าลดอุบัติเหตุจากการคมนาคมงานโอท็อปอินดัสตี้คึกคักไปด้วยประชาชนที่แห่มาจับจ่ายของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่หลายคนเห็นว่าเป็นศูนย์รวมของที่ระลึกใจกลางเมืองผู้บาดเจ็บจากก๊าซรั่วที่สระบุรีอาการดีขึ้นแล้ว2รายขณะที่2รายยังน่าห่วงแพทย์ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดฟิลิปปินส์เริ่มเพิ่มระดับการเตือนภัยภูเขาไฟมาหย่อนจากระดับ3เป็นระดับ4ส่งสัญญาณพร้อมปะทุครั้งใหญ่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคค่ำนะคะวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2552คุณศิริรัตน์แล้วก็ดิฉันไกรกังวลและอาจารย์ผู้แปลภาษามืออาจารย์กนิษฐาด้วยนะคะช่วงนี้เทศกาลของการท่องเที่ยวโดยแท้จริงเลยค่ะหลายที่หลายกิจกรรมมีกิจกรรมที่แตกต่างให้เลือกนะคะอย่างที่กรุงเทพมหานครก็มีหลายงานด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นค่ะก็คืองานสีสันกรุงเทพจัดขึ้นที่สวนสันติชัยปราการนะคะงานนี้สำหรับวัยรุ่นวัยแรงโดยเฉพาะไปใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทางที่ถูกต้องการอย่างที่เชียงใหม่ค่ะตอนนี้ก็มีงานชมสวนราชพฤกษ์นะคะประจำปีนี้ค่ะก็เปิดไปเมื่อวานนี้อย่างเป็นทางการสามารถไปเที่ยวชมกันได้ไปชมดนตรีในสวนไปชมดอกทิวลิปนะคะสีเหลืองซึ่งเป็นใช้ชื่อพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะก็จะมีไปจนถึง31มกราคมปีหน้าแต่ว่าช่วงแรกนั้นขออนุญาตคุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นกันที่บรรยากาศจากโรงพยาบาลศิริราชกันก่อนนะคะที่ศาลาศิริราช100ปีค่ะประสบกนิกรก็ยังคงเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเหมือนเช่นเคยค่ะประสบกนิกรชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจการสวมเสื้อสีเหลืองขออภัยค่ะสีชมพูเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลาศิริราช100ปีโรงพยาบาลศิริราชเพื่อแสดงความจงรักภักดีเช่นนายสมชายคำแหงศรีเกษตรกรดีเด่นปี2552ภาคเหนือตอนล่าง17จังหวัดนำข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษและปุ๋ยชีวภาพมาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเขาบอกว่าพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้หันมาทำเกษตรแบบพอเพียงโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพและนำไปใช้ในนาข้าวทำให้ได้ผลผลิตดีนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีคณะผู้เข้าอบรมจากโครงการเตรียมความพร้อมเป็นผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษากว่า80คนนำพานพุ่มมาทูลเกล้าถวายด้วยขณะเดียวกันประชาชนที่มาร่วมลงนามทุกคนต่างขอพรถวายพระพรนะคะขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีพระพรนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะถวายพระพรก็ปลื้มปิติครับเพราะว่าต้องทำมากินก็ไม่ค่อยมีเวลาก็พอดีวันนี้มีโอกาสก็พาครอบครัวมาลงนามถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญแล้วก็มีพระชนมายุยิ่งยืนนานตลอดไปครับสวนดุสิตโพค่ะได้มีการสำรวจพบนะคะว่าปีใหม่นี้ค่ะสิ่งที่ประชาชนนั้นอยากขอพรให้ประเทศไทยมากที่สุดก็คืออยากจะขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงมีพระพรนามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปค่ะ
สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,771 คนในช่วงของใกล้เทศกาลปีใหม่พบว่าสิ่งที่ประชาชนอยากขอพรให้กับประเทศไทยก็คือขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปนอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.19 ตั้งใจจะเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลต้อนรับปีใหม่ทั้งการร่วมเคาท์ดาวน์และการทำบุญตักบาตรขณะที่ร้อยละ 14.33 จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากว่ากลัวความไม่ปลอดภัยส่วนของขวัญค่ะที่ประชาชนอยากได้จากนักการเมืองมากที่สุดก็คือความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อบ้านเมืองและประชาชนร้อยละ 43.55 อยากมอบกำลังใจให้เป็นของขวัญให้กับนายกรัฐมนตรีและอยากให้ตั้งใจทำงานอดทนทำงานเพื่อบ้านเมืองต่อไปสำหรับของขวัญที่ประชาชนอยากมอบให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรมากที่สุดก็คือกำลังใจขณะเดียวกันค่ะอยากจะขอให้พันตำรวจโททักษิณนั้นหยุดการกระทำต่างๆที่จะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติ